3 2 1สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับจะมาพูดถึง SNMP นะครับ Enumeration ก็คือการใช้ช่องโหว่ของ SNMP เวอร์ชัน1โอเคอ่ะตามภาพนี้นะครับผมเตรียมหลักไว้ก็จะมีเป้าหมายคือ Router Cisco ตัวหนึ่งกับ Linux Server ตัวหนึ่งนะครับพอดีว่าไม่ได้เตรียม Windows ไว้ให้แต่คอนเซ็ปต์เดียวกันคืออุปกรณ์ปลายทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์เป็นเซอร์วิสเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือเป็นวอลก็แต่ถ้าเปิดเซอร์วิส SNMP ไว้นะครับเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะมีจุดอ่อนเรื่องของความไม่ปลอดภัยเวอร์ชันสองก็เหมือนกันนะครับเวอร์ชันที่ปลอดภัยคือเวอร์ชันสามเวอร์ชันสามจะมีซิลตี้สูงกว่ามีทั้ง encryption มี orten นะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเป้าหมายคือ router cisco กับ linux นะเดี๋ยวนี้ทั้งสองตัวเนี่ยจะใช้ SNMP เวอร์ชันหนึ่งใช้ค่า community string เป็นคำว่า public อยู่ซึ่งถ้าคนใช้โปรโตคอล SNMP เนี่ยจะรู้อยู่ว่าไม่ควรใช้ค่า default นะครับผมมีเมนูกลางรีอยู่แล้วก็เดี๋ยวล็อกอินเข้าเมนูกลางรีก่อนกลางรีเมนูนะครับผมล็อกอินด้วย user root เลยนะก็เรียนเบสิกเมนูเกิดไปแล้วนะครับก็ต้องใช้คำว่าเมนูเบื้องต้นเป็นนะครับเปิดหน้าเทอร์มินอลขึ้นมานะครับหน้าเทอร์มินอลขึ้นมาแล้วก็ทดสอบว่าติดต่อเป้าหมายได้ก่อนหรือเปล่าครับทีนี้ตรวจสอบ IP ก่อนตัวในลูกการีเนี่ยต้องอยู่เน็ตเวิร์กเดียวกับเป้าหมายนะครับถึงอยู่กับเน็ตเวิร์กก็ต้องปิงกันเจอก่อนนะปิงกันเจอก่อนแล้วก็ตรวจสอบ IP ก่อนแล้วก็ทดสอบว่าติดต่อเป้าหมายเจอหรือเปล่าเดี๋ยวทดสอบติดต่อตัวซิสโก้ก่อนก็เป็นซิสโก้นะว่าเจอไหมโอเคนะครับปิงเจอนะครับอาจจะทิ้งดูพิเคทนิดนึงไม่เป็นไรต่อไปทดสอบว่าปิงเมนูเจอไหมนะครับต้องติดต่อทั้ง2ตัวได้ก่อนนะก่อน2ตัวได้ก่อนนะครับตัว Cisco เจออย่างไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มเป้าหมายแรกผมใช้ command นะครับใส่เป้าหมายไปใช้ SNMP check นะครับโดยถ้าใช้ SP check เนี่ย default จะเป็นเวอร์ชัน1กับคําว่า public ไอตัว community ที่เป็น public ว่าติดต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวใส่เป้าหมายก็คือตัว Linux ไอตัวครับตัว Cisco ก่อนปรากฏว่าไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าไอตัว router Cisco ผมเนี่ยมีการปรับนะครับปรับใช้ค่า community ตัวอื่นไว้อยู่นะครับมีตัวอื่นไว้อยู่เลยไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปแก้ config นิดนึงนะครับต้องแก้คอนฟิกของตัว router Cisco นิดหนึ่งให้มันเป็นค่า default ก่อนโดยใช้ค่า community เป็นว่า public ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะติดต่อกันไม่ได้จะได้เห็นว่าจุดอ่อนคืออะไรนะครับตอนนี้ทำอีกครั้งหนึ่งว่ายังติดต่อกันไม่ได้นะไม่ได้นะครับเข้าหน้าคอนโซลให้ดูก่อนนี่คือเป้าหมายผมใช้โปรแกรม GDS3 นะครับกับ VMware เชื่อมกันนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาปรับฟอนต์ก่อนปรับฟอนต์ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูคอนฟิกเดิมก่อนนะครับจะโชว์กันนิ่งนะดูคอนฟิกเดิมก่อนนะว่าคอนฟิกเดิมในส่วนของ SNMP คอนฟิกอะไรบ้างนะครับถ้าโชว์กันนิ่งเนี่ยในส่วนของ SNMP อยู่ตรงท้ายสุดนะครับท้ายสุดเอาง่ายดูนะครับตรงนี้จะมีการเซตคอมมิตี้ไว้มี ACL ด้วยนะหมวด RO โอเคนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ค่า community string เนี่ยไม่ใช่ว่า public นะครับเดี๋ยวผมจะ config ใหม่ให้ค่า community ให้เป็นว่า public โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ Linux การีดูอีกทีหนึ่งทีนี้เดี๋ยวดูพอร์ตกันว่าพอร์ตมันเป็นพอร์ต default หรือเปล่า default ของตัว SNMP คือพอร์ต161นะครับ UDP 161โอเคเปิดเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ Linux การีเหมือนเดิมใช้ SNP เช็คเหมือนเดิมนะครับดูว่าจะเจอไหมโอเคครับเห็นนะครับเห็นทุกอย่างเลยครับเห็นไหมครับนี่คือ Router Cisco นะครับนี่คือจุดอ่อนย้ำอีกทีว่าไม่ควรใช้ SNP version 1ไม่ควรใช้ค่า community string เป็นความ public นะครับเห็นไหมครับเห็น host name เห็นว่าเป็นรุ่นอะไร iOS เวอร์ชันเท่าไหร่นะครับ Cisco นะครับ
พอเห็นเวอร์ชัน iOS นะครับรู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรช่องโหว่คืออะไรนะครับเห็นทุกอย่างนะนี่ให้ดูนะครับเห็นกระทั่งว่าพอร์ตไหนอัพพอร์ตไหนดาวพอร์ตไหนอัพพอร์ตไหนดาวดูได้นะนะครับเห็นได้ว่าเนี่ยไอตัวพอร์ตศูนย์ทับศูนย์เนี่ยมันอัพอยู่ F00 อัพอยู่นะแล้วก็จะเห็นอินเทอร์เฟซต่างๆว่าอัพดาวเห็น IPS date เห็นไหมครับอันนี้จะเห็นว่ามี3 IP เห็นไหมมีเบอร์ 1.1.1 2.2.2 เห็นไหมครับมี1.2.8.137.254นี่เท่าสแกนไปเห็นกระทั่ง routing นะครับมี default route ด้วย default route ด้วยนะครับเห็นกระทั่ง routing ด้วยนะครับนี่คือข้อมูลของตัว Router Cisco ที่เราได้มาจาก SNMP Check เพราะนั้นย้ำอีกทีว่าไม่ควรใช้เวอร์ชัน1คนถึงเวอร์ชัน2ก็ไม่ควรใช้เหมือนกันเวอร์ชัน2เอาไวชาร์กจับเห็นอยู่ดีของที่สตริงนะครับอันนี้คือไม่ต้องใช้ไงมากใช้แค่ SP Check ก็เห็นข้อมูลต่างๆแล้วนะครับอันนี้ผมสแกนตัว Linux ให้ดูนะเป็นเป้าหมายเบอร์201เห็นมั้ยครับรู้ทั้งว่าเป็น Linux อะไรนะครับอัพไทม์มานานเท่าไหร่เห็นไหมครับรู้ทั้งโฮสต์เนมเห็นไหมครับก็ย้ำอีกทีว่าไม่ควรใช้เวอร์ชัน1นะแล้วก็ไม่ควรใช้เข้าคอมมูนิตี้สตริงเป็นว่าพับบิกโอเคนะครับเราพบกันวิดีโอตัวต่อไปนะครับ